าพรรษานี้พักดื่มพักตับจากสสสคุณผู้ชมครับวันนี้1กรกฎาคมย้อนกลับไป20ปีนะครับถือว่าเป็นวันที่อังกฤษนะฮะเขาส่งมอบเกาะฮ่องกงคืนให้กับจีนนะฮะก็กลายเป็น1ประเทศ2ระบบเป็นเขตปกครองพิเศษฮ่องกงในปัจจุบันนี้วันก่อนนี่ก็มาแล้วจอชูวงใช่แล้วจอชูวงก็มาวันครบรอบก็โดนควบคุมตัวไปนะครับคือล่าสุดในฮ่องกงเขาก็เลยออกมาเฉลิมฉลองวาระครบรอบ20ปีการกลับคืนสู่มาตุภูมิของจีนนั่นเองแล้วก็มาพร้อมกับพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของคณะรัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกงชุดใหม่ก็คือชุดที่5นะครับและล่าสุดเนี่ยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแห่งจีนก็ออกมาร่วมฉลองด้วยนะครับส่วนแคร์รีแลมนะครับผู้บริหารเกาะฮ่องกงคนใหม่ที่ก็ถือว่าเป็นคนที่รับแรงสนับสนุนจากจีนแผ่นดินใหญ่ให้เป็นผู้นำหญิงคนแรกของฮ่องกงด้วยแล้วก็มีพิธีการสำคัญก็คือพิธียกธงอย่างเป็นทางการเพื่อทำเครื่องหมายว่าฮ่องกงอยู่ภายใต้การนำของรัฐบาลจีนครบรอบปีที่20ในวันนี้นั่นเองนะครับนับว่าเป็นการเยือนฮ่องกงครั้งแรกของสีจิ้นผิงเลยตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเมื่อปี56ท่ามกลางการต้อนรับที่อบอุ่นจากประชาชนที่ก็ยังรู้สึกดีต่อปักกิ่งหรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่าดูจากการประท้วงจากกลุ่มที่เรียกร้องต้องการประชาธิปไตยและไม่พอใจการปกครองของจีนเนี่ยก็คงมีหลายส่วนที่อาจจะต้องการจะแยกตัวไปอิสระทางนี้บอกว่าอังกฤษเนี่ยยินยอมส่งคืนฮ่องกงกลับสู่การปกครองของจีนตั้งแต่1กรกฎาคมปี1997ภายใต้สูตร1ประเทศ2ระบบนะครับที่เขาบอกว่ารับประกันว่าชาวฮ่องกงจะมีเสรีภาพและอิสระด้านตุลาการแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในจีนแผ่นดินใหญ่ส่วนอีกด้านหนึ่งเรื่องของกลุ่มที่สนับสนุนประชาธิปไตยในฮ่องกงก็ออกมาประท้วงเหมือนกันนะครับในขณะที่มีพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งผู้นำคนใหม่ของเกาะฮ่องกงก็คือแคร์รีแลมเนี่ยก็อย่างที่เขาประท้วงกันมาตั้งแต่ก่อนจะเลือกตั้งแล้วเพราะเขารู้แล้วนะครับว่าแคร์รีแลมเนี่ยเป็นผู้ที่มาจากรัฐบาลปักกิ่งให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลังนี่ไงฮะนี่จอชูหวงก็เลยมาต่อต้านตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งแล้วเลือกตั้งเสร็จเขารับตำแหน่งก็มาอีกรอบหนึ่งค่ะค่ะจากที่จีนนะคะรัฐที่ฮ่องกงเราไปที่นิวยอร์กกันค่ะปรากฏว่ามีมือปืนบุกเดี่ยวกราดยิงในโรงพยาบาลนะคะที่นครนิวยอร์กมีแพทย์เสียชีวิตไป1รายแล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีก6คนค่ะเหตุเกิดนั้นก็คือโรงพยาบาลบรอนซ์เลบานอนนะคะตั้งอยู่ในเขตบรอนซ์ทางเหนือของแมนฮัตตันช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะโดยคนร้ายเป็นผู้ชายพกอาวุธปืนซึ่งตามรายงานข่าวระบุว่าเป็นปืน M16 นะคะเข้าไปกราดยิงผู้คนในโรงพยาบาลมีผู้เสียชีวิต1รายเป็นแพทย์แล้วก็บาดเจ็บ6คนคนร้ายได้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุค่ะแรงจูงใจในการก่อเหตุอยู่ในระหว่างการสืบสวนคนร้ายเนี่ยนะคะตามรายละเอียดเขาบอกว่าเคยเป็นอดีตลูกจ้างของโรงพยาบาลแล้วก็ที่ก่อเหตุนั้นมีปืนไรเฟิลอยู่กับตัว1กระบอกและขังตัวเองไว้ในอาคารตอนที่ตำรวจเดินทางมาถึงโดยผลการสืบสวนในเบื้องต้นผู้ต้องหาได้ลาออกจากโรงพยาบาลไปเมื่อปี2015เพื่อหลีกเลี่ยงการโดนไล่ออกก่อนที่จะลงมือก่อเหตุอย่างอุกอาจในครั้งนี้อาจจะไม่ใช่เหตุการณ์ก่อการร้ายแต่เป็นความแค้นที่มีกับโรงพยาบาลก็ได้เดี๋ยวยังไงตำรวจต้องสืบสวนกันต่อไปนะคะแต่ที่สหรัฐนี่มีการถกเถียงกันเรื่องของปืนการพกพาอาวุธปืนที่เขาบอกว่ามันง่ายมากเหมือนกับพกพาอะไรก็ได้ที่ไปไหนก็ได้เนี่ยเสรีนั่นเองนะฮะเอาละครับเราไปที่ภาพพระโอรสพระองค์น้อยแห่งภูฏานกันหน่อยนะครับอันนี้น่ารักมากนะครับโดยเว็บไซต์ Yellow ของภูฏานเขาเผยแพร่ภาพปฏิทินประจำเดือนนี้เป็นภาพพระโอรสน้อยพระองค์น้อยนะครับบนพระศอมีเครื่องวัดการหายใจของคนไข้ด้วยอันนี้คือ Facebook สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่แคสเซอร์นำเกวังชุกแห่งภูฏานนะครับเผยแพร่ปฏิทินประจำเดือนนี้ครับเป็นพระฉายาลักษณ์ของพระโอรสหรือว่ากยาวซีซึ่งสำหรับใช้เป็นปฏิทินประจำเดือนโดยพระโอรสพระองค์น้อยในฉลองพระองค์ชุดพื้นเมืองของภูฏานนี่น่ารักมากๆซึ่งบนพระศอนะครับมีเครื่องวัดการหายใจของคนไข้เขาบอกว่าธีมของปฏิทินเดือนนี้ต้องการจะแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของระบบสาธารณสุขเพื่อสุขภาพของชาวภูฏานครับแล้วก็ยังเป็นแรงบันดาลใจด้านสุขภาพอนามัยรวมทั้งบุคลากรด้านการแพทย์ของภูฏานต่างๆอีกด้วยซึ่งทางราชวงศ์ของภูฏานเขาให้ความสำคัญเรื่องของการดูแลทุกสุขของประชาชนด้านสาธารณสุขเป็นอย่างมากนั่นเองแล้วก็ถือว่าในผลสำรวจที่เราทราบกันมาแล้วว่าเป็นประเทศที่ประชาชนมีความสุขดัชนีความสุขเนี่ยสูงที่สุดในโลกเลยใช่ค่ะเราไปต่อกันที่หนูน้อยคนนึงนะคะมีพรสวรรค์ค่ะอายุเพียง2ขวบนั่นเองนะคะแต่ว่าปรากฏว่าตอนนี้เป็นที่ชื่นชมในโลกโซเชียลเพราะว่าทำอาหารเป็นด้วยตัวน้อยแค่นี้หรอนี่ไงนะคะกลายเป็นกระแสโด่งดังโลกโซเชียลไปแล้วกับหนูน้อยคนนี้ค่ะที่ชอบการทำอาหารเป็นชีวิตจิตใจแมซี่ชิวนะคะหนูน้อยวัยเพียง2ขวบที่อาศัยอยู่กับครอบครัวในโอเรกอนอเมริกาเนื่องด้วยคุณพ่อและคุณแม่เนี่ยต้องทำงานที่ห้องสมุด
ุณอ๋อคุณแม่ทำงานห้องสมุดคุณพ่อเลยต้องดูแลลูกสาววัยสองขวบที่บ้านแล้วก็ค้นพบว่าลูกเนี่ยชอบทำอาหารอย่างมากแล้วก็มีพรสวรรค์ด้านนี้ก็เลยปั้นให้ลูกสาวเป็นเชฟค่ะโดยมีรายการสอนทำอาหารของตัวเองด้วยผ่านโซเชียลต่างๆทั้ง YouTube Facebook แล้วก็ Instagram จนโด่งดังไปทั่วโลกขณะนี้นะคะถ้าใครสนใจไปตามดูพฤติกรรมหนูน้อยเรื่องของการเป็นเชฟเนี่ยไปดูได้ที่ The Messy Show ค่ะมีใน YouTube ด้วยค่ะและยังมีสูตรอาหารที่เธอเผยแพร่ด้วยนะคะโอ้ยน่ารักมากแล้วก็อารมณ์ดีดูสิอุ้ยอารมณ์ดีแสดงว่าใจรักจริงๆชอบมากแล้วอีกไม่นานโตมาน่าจะเป็นเชฟชื่อดังเลยนะใช่แล้วรอกันดูรอดูกันนะครับเอาละครับมาดูกีฬากันหน่อยเพราะว่าล่าสุดนะฮะคุณผู้ชมครับบรรดาแฟนผีทั้งหลายนะครับก็ต้อนรับกันหลายคนเลยโดยเฉพาะอย่างเช่นไรอันกิกส์เขานำทีมมาไรอันกิกส์เนี่ยนำทีมที่ชื่อว่า Class of 92นะครับก็คือสมัยยุคนั้นเลยแหละยุคที่แมนยูรุ่งเรืองสุดๆนะฮะมาเยือนไทยเปิดตัวแอปพลิเคชันเกมแล้วก็โดนแข่งนัดพิเศษกับพัทยายูไนเต็ดแล้วก็มีท่านนายกสมาคมลงด้วยนะฮะลงแข่งด้วยแล้วก็ยิงด้วยเดี๋ยวมาดูกันอันนี้คือเมื่อวานนี้ที่โรงแรมอนันตราราชดำรินะครับไรอันกิกส์อดีตนักเตะชื่อดังของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนำทีมนักเตะกลุ่ม Class of 92นะครับทั้งพอลสโคลแกรี่เนวิลฟิลเนวิลแล้วก็นิกกี้บัตเดินทางมาเปิดตัวบอลเลอร์แอปพลิเคชันเกมฟุตบอลบนมือถือพร้อมกับแข่งฟุตซอลนัดพิเศษกับมัธยายูไนเต็ดที่ช่วงค่ำเมื่อวานนี้สนามกีฬาคันนิมิบุตรปรากฏว่าบิ๊กออสพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันม่วงนายกสมาคมเป็นแขกพิเศษให้ลงเล่นด้วยลงเล่นด้วยปรากฏว่าผลนะฮะทีมผีแดงในตำนานชนะไปได้แบบเฉียดฉิวสุดมันเลย4-3แกรี่เนวิลนะครับอดีตแบ็คขวาอังกฤษทำคนเดียว3 ประตูแฮตทริกอีกลูกหนึ่งได้จากไรอันกิกส์ส่วนฝั่งพัทยาครับได้ประตูจากจักรพันธ์ไพสุวรรณธีรดลฉ่ำรัศมีและลูกสุดท้ายนี่ครับการยิงสุดสวยของท่านนายกของเราพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันม่วงยิงปิดท้ายเข้าไปโอ้โหเรียกเสียงฮือฮาคุณเชื่อไหมทีมมาเยือนเราเนี่ยเขาต้องทำแบบทำเหมือนกับออมแรงทุกครั้งอะนะฉันว่าดีใจ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 นายกสมยศให้ดูกันแล้วมาดูผลกันบ้างนะคะสำหรับฟุตบอลยูโร U21 2017ปรากฏว่าอินซีเล็กนะคะเยอรมนีก็เบียดชนะกระทิงดุสเปนไปคว้าแชมป์อีกนะคะโดยคะแนนอยู่ที่1-0ค่ะก็ถือว่าเป็นแชมป์2 สมัยแล้วล่ะค่ะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับมีการเปิดตัวยิ่งใหญ่อลังการนะครับสำหรับภาพยนตร์ในตำนานที่กวาดรายได้ถล่มทลายมาแล้วทั่วโลกก่อนหน้านี้ตั้งแต่ปี52คืออวตารนะครับอวตารล่าสุดเนี่ยมีการเนรมิตให้กลายเป็นนิทรรศการที่ตื่นตาตื่นใจใครเป็นแฟนน่าจะชื่นชอบนะครับติดตามจากรายงานครับครั้งแรกในเมืองไทยที่เนรมิต MCC Hall The Mall บางกะปิบนพื้นที่กว่า 2,200 ตารางเมตรให้กลายเป็นโลกเสมือนจริงของดาวแพนโดรากับนิทรรศการอวตาร Discover Pandora อลังการนิทรรศการอวตารที่จะถ่ายทอดเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตสุดอัศจรรย์สิ่งแวดล้อมอันน่าพิศวงรวมถึงวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์จากภาพยนตร์เหนือจินตนาการของโลกอนาคตโดยสุดยอดผู้กำกับระดับโลกเจมส์คาเมรอนสู่นิทรรศการที่ผู้ชมจะได้เข้าไปอยู่ในโลกเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำ GES ผู้นำด้านอีเวนต์ระดับโลกนั้นจะพาผู้ชมเข้าไปสำรวจความมหัศจรรย์เหมือนจริงบนโลกของแพนโดราความหลากหลายทางชีวภาพที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตและทรัพยากรทางธรรมชาติที่สมบูรณ์รวมถึงสีสันวัฒนธรรมและประเพณีของชนเผ่าพื้นเมืองชาวนาวีสำหรับอวตารในรูปแบบภาพยนตร์ที่โด่งดังในปี2552โดยผู้กำกับชื่อดังเจมส์คาเมรอนนั้นทำรายได้เกือบ 2.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐสูงสุดทุบสถิติโลกด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวกับโลกอนาคตและเทคนิคพิเศษสุดล้ำจนกลายเป็นปรากฏการณ์อวตารฟีเวอร์ไปทั่วโลกจนต้องสร้างภาคต่อมาอีก4 ภาคโดยในภาคต่อไปนั้นมีแผนที่จะเข้าใช้ประมาณ18ธันวาคม2563ซึ่งบรรยากาศในวันเปิดงานก็มีดารานักแสดงมาร่วมชมมากมายค่ะก็งานชื่อว่า Avatar Discover Pandora นะคะก็เป็นเอ็กซิบิชันที่จริงๆเป็นเกียรติของประเทศไทยมากเลยที่มาเป็นที่แรกของ Southeast Asia เลยนะคะแล้วก็หลังจากนี้เขาถึงจะไปอเมริกาก็น่าตื่นเต้นค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูพร้อมกันก็สำหรับใครที่เคยดูหนังเรื่องอวตารนะคะที่ชื่นชอบแล้วก็เป็นเหมือนคือชอบดูหนังแฟนตาซีก็อยากจะให้มาดูนิทรรศการกันค่ะว่าเขาสร้างขึ้นมายังไงแล้วมีอะไรสำคัญบ้างกว่ามันจะมาเป็นแพลเน็ตของอวตารเนี่ยมันเขาต้องคิดยังไงกันบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็อยากส
วยงามมีแฟชั่นให้ดูด้วยน่าไปถ่ายรูปด้วยเหมือนกันนะคะก็มี SMS มาหลายอันค่ะบอกว่าถ้าไม่มีทหารอยู่เนี่ยบ้านเมืองก็คงวุ่นวายเกิดอะไรขึ้นมาอย่างแน่นอนแล้วมีเรื่องราวของ SMS ที่ส่งมาตลอดเลยนะคะพูดถึงตำรวจที่ไปตั้งฐานด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณที่ส่งเข้ามาทุกข้อความเลยค่ะมีเรื่องตำรวจทีไรเนี่ยมี SMS เข้ามาต่อเนื่องทุกทีวันนี้ก็ขอบคุณทุกข้อความนะครับแล้วก็พบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะฮะทางข่าวเที่ยง 11:00 น.นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ